ครั้งนี้นะคะเจนมีแพลนจะมาผ่าตัดศัลยกรรมทำตาที่เกาหลีนะคะเจนจะพาทุกคนนะคะไปเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัดใส่เข้าห้องผ่าตัดนะคะก็จะเป็นแบบผูกแบบนี้กางเกงในแบบผู้หญิงนะคะจะเป็น G-string เพิ่มชั้นตาแค่นี้เองสุดตรงนี้นะนิดเดียวโอเคไปละเดี๋ยวเจอกันมาทำตากับวิวนะคะแล้วก็มากับนี่แน่นอนนะคะมากับเอเจนซี่บิวตี้เซอร์เจอรี่ก็คือเอเจนซี่ของดิฉันเองครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับน้องชมพู่นะคะช่วยดูแลลูกค้าไม่รีรอตอนนี้ถึงเกาหลีแล้วแฮปปี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรารีบเข้าเมืองกันค่ะมาเจอเจนอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเจนมีแพลนจะมาผ่าตัดศัลยกรรมทำตาที่เกาหลีนะคะเจนจะพาทุกคนนะคะไปเตรียมตัวก่อนเข้าห้องผ่าตัดนั่นเองก็คือจะมีการตรวจร่างกายคุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็พบอะไรเข้าห้องผ่าตัดบ้างก่อนที่ดิฉันจะพาทุกคนไปโรงพยาบาลนะคะเจนอยากจะเล่าเกิดนิดนึงว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะดิฉันฟลายดีเลย์นะคะ10กว่าชั่วโมงถ้าไม่ใช่เวลาทั้งหมดกับการเดินทางมาเกาหลีนะคะเกือบ19ชั่วโมงอ่ะคุณเล่าสั้นๆแล้วกันก็คือฟลายเจนอ่ะจริงๆอ่ะควรจะขึ้นเครื่องบินตอนเที่ยงคืนกลายเป็นแบบถูกเปลี่ยนให้เป็นเที่ยงวันแทนเพราะงั้นเนี่ยสายการบินเขาก็เลยออฟเฟอร์ให้เป็นโรงแรม1คืนพร้อมกับเบรคฟาสต์1มื้อนะคะก็โรงแรมนะคะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบน่ากลัวหน่อยเพราะว่ามันอยู่ติดสุวรรณภูมินะคะแล้วก็แบบมืดๆตื่นขึ้นมานะคะเขาก็จะมีรถรับส่งไปที่สนามบินแล้วก็นึกว่าเฮ้ยจบสิ้นแล้วภารกิจก็คือกูจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วมันก็มีการเปลี่ยนนะคะจากเกตแบบเกตท้ายๆเลยเกต E ย้ายมาเกต A เลยก็ต้องแบบเดินถอยกลับมาที่เกตใหม่นะคะก็ยังต้องขึ้นรถลงไปบัสแล้วก็ไปเครื่องบินนั่งอยู่บนเครื่องบินอ่ะประมาณชั่วโมงกว่าได้กว่าจะได้ take off จริงๆค่ะก็คือวุ่นวายมากกะจะเล่าสั้นๆก็คือกลายเป็นเล่ายาวเว่อร์ๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อค่ะครั้งนี้นะคะเจนก็พักอยู่ที่โรงแรมนี้เลย The Designer นะคะมันจะอยู่ข้างโรงพยาบาลวิวมากๆคือเนี่ยระหว่างที่เจนพูดอยู่อ่ะก็คือเมื่อกี้เพิ่งเดินออกจากโรงแรมไปนะก็เดินมาถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแล้วโรงพยาบาลวิวค่ะขอแนะนำตัวน้องชมพู่เป็นอย่างทางการอีกครั้งนึงนี่เพราะว่าครั้งนี้นะคะมีลูกค้ามากับเราด้วยกี่คน3คนรวมพี่เจนด้วยเป็น4เลยเหรอในช่วงที่เจนมาเกาหลีใน1อาทิตย์นี้นะคะน้องชมพู่ก็เลยต้องทำหน้าที่ในการแบบว่าไปดูแลลูกค้าด้วยก็คือโอเคตอนนี้นะคะเจนก็อยู่ที่โรงพยาบาลวิวเรียบร้อยแล้วแหละถ้าเกิดมากับเจนเงี้ยมากับเอเจนซี่ของ Beauty Surgery ของเจนค่ะเราก็จะมีทีมล่ามแบบว่าอย่างน้องชมพู่เงี้ยคอยมาดูแลถ้าลูกค้ามาคนเดียวก็คือไม่ต้องเวอรี่เลยแล้วนอกจากการไปรับไปส่งเนี่ยเราก็คือดูแลหลายเรื่องด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะก็คือเรื่องของการช่วยซื้อยาช่วยซื้ออาหารซื้อน้ำซื้อข้าวนะคะระหว่างที่คนไข้กำลังผ่าตัดอยู่นะเพราะงั้นมากับ Beauty Surgery บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเวอรี่เลยเพราะว่าเราเนี่ยดูแลทุกคนอย่างเต็มที่นะคะเตรียมตัวพร้อมมากก็คือเมื่อกี้นะคะเขาจะมีการแบบว่าถามเราเรื่องประวัติต่างๆเคยทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างฉีดหน้าฟิลลงฟิลเลอร์ตรงไหนนะคะและก็จะมีการตรวจร่างกายด้วยเมื่อกี้เจนคือตรวจครบเลยไม่ว่าจะแบบว่าเอ็กซเรย์อะไรนะคะชีพจรการเดินหายใจตรวจเลือดนะคะความดันต่างๆก็คือครบเลยความปลอดภัยบอกได้เลยว่าที่เนี้ยปลอดภัยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจนจะเตรียมตัวไปที่ห้องพักฟื้นแล้วเดี๋ยวจะมีการล้างหน้าปรึกษาคุณหมอแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็อะไรเงี้ยเพราะงั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแล้วกันว่าห้องพักฟื้นที่โรงบานวิวเป็นยังไงบ้างคะปกตินะคะในห้องพักฟื้นนะคะก็คือจะมีเตียง1เตียงแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์นะคะเราสามารถเก็บของได้เลยถ้ามาคนเดียวก็ไม่ต้องกังวลนะคะจะมีตู้ล็อกเกอร์ของเราเองเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจนจะเตรียมตัวนะคะเปลี่ยนชุดนะคะเตรียมพร้อมกับการผ่าตัดเนาะก็คือเขาจะมีชุดให้นี่เลยนะคะเป็นชุดที่ใส่เข้าห้องผ่าตัดนะคะก็จะเป็นแบบผูกๆแบบนี้นี้เป็นกางเกงในแบบผู้หญิงนะคะจะเป็น G-string ถ้าเกิดใครประจำเดือนมาสามารถใช้อันนี้เอาผ้าไหมแปะทับได้นะคะหรือว่าของคุณผู้ชายก็จะเป็นกางเกงในแบบเนี้ยเดี๋ยวเจนจะแนะนำอย่างนึงว่าเจนพกอะไรมาบ้างที่โรงพยาบาลสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพื่อนๆก็คือนี่พวกอุปกรณ์ toiletry ของเรานะคะลิปมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่ได้ทานน้ำมา 7-8 ชั่วโมงแล้วใช่ไหมแล้วหลังผ่าตัดเนี่ยก็คือปากมันจะโคตรแห้งเลยแล้วมันจะทรมานมากเพราะงั้นแนะนำให้เอาลิปมันมาด้วยหนึ่งนะคะแล้วก็สบู่ล้างหน้านะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราต้องมีการคลีนหน้าล้างเครื่องสำอางอะไรเงี้ยให้หน้าสะอาดนะจริงๆโรงพยาบาลก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราเอามาเองก็จะสะดวกไปกว่านะคะและก็นี่น้ำยาบ้วนปากจริงๆโรงพยาบาลก็มีให้แต่เจนก็คือเอามาเองอีกอย่างที่เจนอยากจะแนะนำก็คือพวกครีมนะคะบางทีออกมาจากห้องผ่าตัดอะมือมันจะแห้งมากๆแล้วมันไม่มีครีมจะทร
รมานก็มีครีมมาด้วยนี่คือไว้กะใช้บนหน้าด้วยอะไรด้วยก็เอามาเผื่อนะคะอันนี้อยากแนะนำให้ทุกคนพกมามากๆเลยเวลามาทำศัลยกรรมนะคะบอกเลยว่าเวลาเราผ่าตัดเสร็จอะมันจะโคตรเจ็บคอเลยอาจจะฉีดหลังจากผ่าตัด 2-3 ชั่วโมงแรกไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นอะ3ชั่วโมงก็คือได้ฉีดปากแน่นอนนะคะแนะนำเพราะว่ายาพ่นคอมันจะช่วยให้เราไม่เจ็บคอแปรงกับยาสีฟันของเจนเป็นแบบพกพานะคะเสื้อนะคะคือจะแนะนำว่าใครมาผ่าตัดอะให้แต่งตัวที่มันแบบกระดุมหน้าย่ายยิ่งดีมันจะแบบทำให้เราไม่ต้องยืดตัวยืดแขนเยอะนะคะเจนก็เลยจะเอาเป็นชุดตัวนี้มาไว้คลุมกับบ้านนะคะคืออันเนี้ยเจนแต่งตัวสวยมาเพราะวันนี้เจนต้องถ่ายคลิปรายการกับโรงพยาบาลนะคะเราก็เลยต้องแต่งตัวสวยแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเจนมาผ่าตัดเลยอะเจนก็จะแนะนำว่าให้ใส่เสื้อนอนมาหรือว่าเสื้อกระดุมหน้าแบบนี้มานะคะพิมพ์โลโก้ด้วย Beauty Surgery นะคะเอเจนซี่ของดิฉันเองก็เป็นชุดนอนของ Beauty Surgery นะคะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปคุยกับหมอปรึกษากับคุณหมอกันค่ะที่ตานะคะหลังตัดไหมต้อง7วันขึ้นไปค่ะภายใน7วันนี้ห้ามให้แผลโดนน้ำห้ามใช้มือสัมผัสแผลบ่อยๆนะคะจะทำให้แผลอักเสบแล้วก็3วันแรกเท่านั้นประคบเย็นนะคะข้างซ้ายข้างขวาอาการบวมอาจจะลดไม่เท่ากันในช่วงแรกได้นะคะแต่ถ้าอาการบวมหายไปหมดมันจะเท่ากันอันนั้นไม่ต้องตกใจนะคะและกี่เดือนนะคะถึงจะเริ่มเท่ากันได้อย่างน้อย1เดือนขึ้นไปจะค่อยๆอาการบวมจะค่อยๆลดลง3เดือนจะดูธรรมชาติขึ้นจะเข้าที่สุดๆ6เดือนถึง1ปีเจนะขอหมอว่าอยากได้ตาแบบสาวหมวยที่กรีดไอลิเนอร์เห็นแค่นั้นเองก็คือเราจะชั้นตาไม่ได้สูงมากอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่ว่าเห็นไหมเพื่อนๆถ้ามองตรงๆอ่ะจะเห็นว่าชั้นมันหลบในจนเจนกรีดไอลิเนอร์หัวตาคือไม่มีทางเห็นเลยอันนี้เจนก็เลยขอหมอแค่เปิดหัวตาเพื่อให้กรีดไอลิเนอร์ที่นี่เนี่ยจะมีหมอทำตาหลายคนที่เจนชอบให้ลูกค้าเจนทำเนี่ยก็จะมีหมอเทมีนกับเจมีนนะคะเจมีนเป็นผู้หญิงเทมีนเป็นผู้ชายนั่นเองซึ่งครั้งนี้เจนทำกับเทมีนตรงที่ว่าหมอเทมีนเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการทำตาแบบธรรมชาตินะคะอย่างเจนเนี่ยมันเป็นแบบชั้นตาหมวยหลบในนะคะเจนก็จะแนะนำเป็นหมอเทมีนมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครชอบตาแบบสูงๆชั้นตาชัดๆอย่างที่ล่าสุดเจนพาน้องฝนไปทำเนี่ยหรือว่าพี่แยมไปทำเนี่ยจะเป็นหมอจีมีนนะคะนี่แหละปกติเวลาเจนเลือกหมอให้กับเอเจนซี่เจนเวลาลูกค้าเจนมาทำอ่ะเจนก็จะเลือกหมอที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละคนนะคะกะจะเพิ่มชั้นตาแค่นี้เองจุดตรงนี้นะนิดเดียวนะคะเพราะว่าเจนอ่ะไม่ได้อยากได้ชั้นตาสูงเท่าไหร่นะคะยังอยากให้มันดูธรรมชาติยังดูเป็นสาวหมวยอยู่ตอนนี้นะคะเจนก็กำลังรอเขาเตรียมห้องผ่าตัดอยู่เดี๋ยวไว้ตอนเขาเรียกนะคะก็เดี๋ยวไปผ่าตัดกันค่ะอยู่หน้าห้องผ่าตัดจะต้องบอกบ๊ายบายแล้วค่ะก็เดี๋ยวไว้ผ่าตัดเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นแหละไม่นานมากนะคะโอเคไปละเดี๋ยวเจอกันออกจากห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตาแล้วก็reference เหมือนไหมคะทุกคนเรานิดหนึ่งก็ไม่ค่อยมึนไม่รู้สึกอ้วกไม่รู้สึกอาเจียนนะคะ feeling ธรรมดาเฉยๆเลยแต่ว่ารู้สึกตึงๆตาแสบๆตาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยงดน้ำงดอาหารนะคะ 3-4 ชั่วโมงหลังผ่าตัดอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือถุงเท้านะคะแนะนำให้เอามาด้วยเพราะว่าเวลาเราอยู่ห้องพักฟื้นอะเราจะรู้สึกหนาวกว่าปกตินะคะถึงเตียงเขาจะเป็นเตียงอุ่นที่แบบว่ามีฮีเตอร์แล้วแต่เราจะรู้สึกหนาวอยู่ดีเพราะว่าห้องผ่าตัดมันหนาวมากเดี๋ยวรอชมพู่มารับนะคะตอนนี้ชมพู่ไปรับลูกค้าอีกคนเพิ่งผ่าตัดเสร็จเหมือนกันอีกโรงพยาบาลนึงก็รอน้องก่อนสวัสดีค่ะและตอนนี้พี่เจนก็ เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดเลยแต่แบบเห็นแววแบบสวยของชั้นตามาแต่ไกลยังบวมอยู่นะคะก็เดี๋ยวรออีก2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงได้เลยแล้วเดี๋ยวจงก็จะไปซื้อยาให้พี่เจนตามแบบใบสัญญาของหมอนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูนะคะทุกคนได้ใบสัญญาของพี่เจนเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อยาข้างโรงพยาบาลนะคะที่นี่ก็จะมีกฎหมายว่าต้องสั่งยาโดยแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะซื้อได้15 2แล้วก็ได้ยาตามใบสั่งแพทย์เรียบร้อยแล้วก็ได้น้ำฟักทองมาด้วยนะคะที่ช่วยลดอาการบวมช้ำเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่เจนกันเหมือนเดิมเดินกลับมาก่อนอย่าเพิ่งเย่สองรอบนะจบล็อกเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP 2ก็เดี๋ยวชมพู่จะพากลับห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตาม EP 3กันว่าการเขาเรียกอะไรนะการพักฟื้นจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะคะดูแลตัวเองยังไงบ๊ายบายบ๊ายบายมีคนมารับแล้วเย้